โครงการอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าของไทยจ่อเป็นหมันตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ญี่ปุ่นไม่เห็นด้วยเหตุไม่เป็นธรรมด้านราคาส่งผลยอดขายวูบหลังจากที่เปิดตัวโครงการอุดหนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจากรัฐบาลตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปี2565จนถึงปัจจุบันโดยรัฐบาลได้ตั้งงบอุดหนุนเพื่อให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นรวมไปถึงมาตรการอุดหนุนด้านภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าลงทุนในประเทศไทยสำหรับโครงการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งฝั่งของประชาชนผู้บริโภคที่มีการตื่นตัวในเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นโดยปัจจุบันตัวเลขยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยปี2566ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมมีจำนวนราว 43,400 คันคิดเป็น 9.5% เมื่อเทียบกับยอดขายรถยนต์นั่งทั้งหมดในประเทศขณะที่ฝั่งของผู้ผลิตนั้นเรียกได้ว่าปูพรมจากค่ายยานยนต์จีนเพื่อเตรียมเข้าทำตลาดในประเทศไทยซึ่งนอกจาก MG, Great Wall Motor, BYD และ NETA ที่เป็นผู้เล่นเก่าที่ทำตลาดอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วยังมีอีกอย่างน้อย3ค่ายที่ยืนยันจะเข้าทำตลาดในไทยไม่ว่าจะเป็น GAC ที่เปิดตัวไปแล้วอย่างเป็นทางการช้างอันออโต้ที่จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าในไทยช่วงปลายปี2566นี้รวมไปถึงเชอรี่ออโตโมบิลที่จะส่งแบรนด์ใหม่อย่างโอมบอด้าและแจ็คโก้เข้าทำตลาดในไทยในช่วงต้นปีหน้าโดยการรุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของค่ายยานยนต์จีนนั้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการอุดหนุนด้านภาษีอัตราพิเศษสำหรับระยะเวลาสิ้นสุดโครงการนั้นจะสิ้นสุดลงในวันที่31ธันวาคม2566ที่กำลังจะถึงนี้แต่ด้วยการสนับสนุนโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งเสริมให้ชาวไทยสนใจเปลี่ยนมาใช้งานรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นและเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ดึงดูดค่ายยานยนต์จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องทางรัฐบาลจึงมีการร่างมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 3.5 ซึ่งจะเป็นแผนการสนับสนุนแบบต่อเนื่องจากแผนเดิมที่กำลังจะสิ้นสุดลงโดยรายละเอียดของมาตรการดังกล่าวนั้นประกอบไปด้วยกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ราคาไม่เกิน2ล้านบาทจะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาทต่อคันสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่มีความจุแบตเตอรี่ตั้งแต่10กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ไม่เกิน50กิโลวัตต์ชั่วโมงขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าที่มีความจุแบตเตอรี่มากกว่า50กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปจะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาทต่อคันส่วนลดอัตราภาษีนำเข้าสูงสุด 40% สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าทั้งคันและส่วนลดอัตราภาษีสรรพสามิตจากเดิม 8% เหลือ 2% ด้านกลุ่มรถกระบะไฟฟ้าที่มีราคาไม่เกิน2ล้านบาทจะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาทต่อคันสำหรับรถกระบะไฟฟ้าที่มีความจุแบตเตอรี่50กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปส่วนลดอัตราภาษีนำเข้าเหลือ 0% และส่วนลดอัตราภาษีสรรพสามิตจากเดิม 10% เหลือ 0% โดยค่ายที่จะเข้าร่วมกับมาตรการดังกล่าวนั้นมีเงื่อนไขว่าจะต้องผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศเพื่อชดเชยการนำเข้าจำนวน2เท่าภายในปี2567หรือ3เท่าภายในปี2568อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าโครงการดังกล่าวนั้นทำให้เกิดความกังวลจากบางส่วนอ้างอิงตามรายงานจากเว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจมีการอ้างถึงแหล่งข่าวระดับเจ้าของโชว์รูมรถยนต์หลายแบรนด์และเป็นดีลเลอร์บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นรายใหญ่ได้เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าการสนับสนุนค่ายจีนที่ให้เงิน 150,000 บาทต่อคันนั้นควรมีข้อจำกัดและไม่น่ามีมาตรการ EV 3.5 ตามมาอีกเพราะจากนโยบายนี้เป็นเหมือนการบิดเบือนตลาดหรือสร้างดีมานด์เทียมอันจะส่งผลกระทบต่อหนี้ภาคครัวเรือนและระบบเศรษฐกิจในระยะยาวโดยตลาดรถยนต์นั่งในประเทศไทยตลอด7เดือนที่ผ่านมาในปี2566แบรนด์ญี่ปุ่นมีเพียง Toyota และ Honda เท่านั้นที่มียอดขายเติบโตนอกนั้นติดลบทั่วหน้าทั้ง Mitsubishi ยอดขายติดลบ 17.8% Suzuki ติดลบ 39.1% Mazda ติดลบ 59% และ Nissan ติดลบ 48.4%โดยยอดขายที่ลดลงนั้นส่วนหนึ่งคาดว่ามาจากตัวเลือกในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีมากขึ้นรวมไปถึงมาตรการที่เข้มงวดขึ้นในการปล่อยสินเชื่อจากสถาบันการเงินนอกจากนั้น MG ซึ่งเป็นหนึ่งในค่ายยานยนต์ที่ทำตลาดในไทยปัจจุบันได้ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับมาตรการอุดหนุน EV 3.5 เช่นเดียวกันเนื่องจากค่ายมองว่าจะทำให้เกิดช่องว่างทางการแข่งขันระหว่างรถยนต์ EV ที่ผลิตในประเทศไทยกับรถยนต์ EV ที่นำเข้ามาจำหน่าย
ดยเฉพาะผู้ผลิตที่ต้องขึ้นรายการประกอบภายในประเทศนั้นมีต้นทุนที่สูงกว่ารถยนต์ EV ที่ผลิตจากประเทศจีนเรียกได้ว่างานนี้มาตรการอุดหนุน EV 3.5 ที่เป็นโครงการต่อเนื่องนั้นหลายฝ่ายไม่ค่อยจะเห็นด้วยซึ่งก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าตัวโครงการนั้นจะถูกผลักดันจนสำเร็จหรือไม่แต่ที่แน่ๆหากมาตรการไม่ผ่านการสนับสนุนต่อจะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าที่จำหน่ายในประเทศไทยปีหน้านั้นปรับขึ้นอีก 100,000 ถึง 150,000 บาทต่อคันแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสำหรับมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 3.5 นั้นควรผลักดันต่อหรือไม่หรือควรถึงเวลาผลักดันรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ